วันนี้ครับจะชวนคุยกันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายตราสาดวงคดีอุทลุมคดีอุทลุมเป็นที่สนใจของสังคมในแวดวงที่ผ่านมาวันสองวันเนื่องจากกรณีพ่อแท้ๆเอาแมวไปปล่อยแล้วแมวก็เสียลูกแท้ๆก็เลยไปร้องเรียนที่เพจ ที่มูลนิธิเกี่ยวกับสัตว์เรื่องราวอนลวนอนลหมานยังไงอุทลุมคืออะไรแจ้งความได้ฟ้องร้องได้ไม่ได้ยังไงติดตามฟังประดับกันหน่อยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์แก้วเพชรนะครับอ่ะแรกเริ่มเดิมทีเลยพ่อกับลูกสาวพ่อลำคาญแมวก็เลยเอาแมวลูกสาวไปทิ้งแล้วแมวโดนรถเหยียบตายหลังจากนั้นพอแมวซี่แง่แก่แล้วเนี่ยทางพ่อแท้ๆก็กลับบ้านลูกสาวไม่พอใจอยากจะเอาเรื่องพ่อมันก็เลยมีประเด็นว่าลูกแท้ๆ อยากเอาเรื่องพ่อแท้ๆสามารถทําได้ไหมวันนี้ครับจะพาไปรู้จักค,ำคำําคํานึงเรียกว่าอุทลุมอุทลุมเนี่ยนะครับถ้าเอาตามพจนานุกรมเลยอุทลุมเนี่ยหมายถึงการกระทําทางศิลธรรม ที่ผิดประเพณีไม่เหมาะสมอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายตราสามดวงในสมัยก่อนเขาบอกว่าใครก็ตามที่จะฟ้องร้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่ทวดถ้าจะฟ้องร้องไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็แล้วแต่ให้เอามันผู้นั้นไปเคียนนี่คือบทลงโทษของกฎหมายไทยสมัยตราสามดวงก่อนที่จะมีการมาปฏิรูปกฎหมายใหม่ในรัชกาลที่5นั่นแปลว่าคดีอุทลุมใครบังอาจฟ้องร้องพ่อแม่บุพาการีให้เอามันไปเคียน และอย่าทําคดีให้มันนี่คือคําภาษาโบราณยกมาทั้งดุ้นเลยนะปัจจุบันครับอุทลุมนี้มีการแก้ไขภาษาที่ใช้เรียกใหม่ไปอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1562ผู้ใดจะฟ้องร้องบุพการีของตนในคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้แต่เมื่อผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอ อายการจะยกขึ้นมากล่าบก็ได้นี่คือข้อยกเว้นแต่หลักการแล้วคือห้ามลูกฟ้องบุพการีบุพการีไม่ได้หมายถึงแค่พ่อแม่อย่างที่เราเข้าใจแต่หมายถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายตาทวดขึ้นไปทั้งหมดเลยครับลูกหลานเหลน้หลืนห้ามฟ้อง คือลงมาเนี่ยห้ามฟ้องนอกจากนี้ครับมีคนถามว่าหลังจากที่ทางพ่อออกมาชี้แจงเรื่องแมวนะครับว่ามีคนช่วยแมวแล้วจะเอาแมวไปคืนแต่แมวโดนรถชนต่อแบบนี้เนี่ยเอาแมวไปทิ้งเอาแมวไปปล่อยมีความผิดตามกฎหมายอะไรบ้างผมจะพาไปรู้จักกฎหมายอันนึงที่หลายๆคนอาจจะเบื่อแล้วก็ได้นะกฎหมายที่ว่าก็คือพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในมาตรา23าเขาบอกเอาไว้เลยครับห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อยละทิ้งหรือกระทําการใ,ใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดย ไม่มีเหตุอันสมควรแต่มาตรา23มเนี่ยมีโทษปรับอยู่ที่40,000บาทนะแต่คุณผู้ชมครับเขาใช้คำว่าเจ้าของพ่อเนี่ยไม่ใช่เจ้าของหรือพ่อเป็นเจ้าของวะเฮ้ยเคสนี้แมวมันเลี้ยงอยู่ในบ้านอ่ะแมวมันเลี้ยงอยู่ในบ้านอ่ะคุณคิดว่าคำว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยมันเฉพาะตัวลูกสาวหรือของตัวพ่ออ่ะ ถ้าไม่อยากคิดอะไรเยอะเอาเป็นว่าแมวเนี่ยเป็นของลูกสาวพ่อไม่ใช่เจ้าของแมวเอาไปทิ้งพ่อไม่ผิดตามมาตรานี้นะครับเพราะพ่อไม่ใช่เจ้าของแต่การที่พ่อเนี่ยเอาไปปล่อยและปรากฏให้รถเหยียบเนี่ยอันนี้ถ้าเจตนาอาจจะเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์ได้ซึ่งการทารุณกรรมสัตว์มาตรา20เนี่ยมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน40,000ไม่สามารถยอมความได้ข้อหานี้แหละครับที่ทางมูลนิธิเกี่ยวกับสัตว์เขาจะไปแจ้งความ เอาผิดพ่อในข้อหานี้แต่พอกําลังจะไปแจ้งความมันเกิดเป็นประเด็นดราม่าว่าเฮ้ยลูกจะไปเอาพ่อเข้าคุกเหรอไอ้ตรงเนี้ยก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเพราะสังคมส่วนหนึ่งก็รักทาัพ์แต่ส่วนหนึ่งก็ถามว่าอันนี้พ่อแท้ๆนะจะเอาพ่อแท้ๆเข้าคุกเพราะเรื่องแมวเลยเหรอคนเขาถามมากันเยอะแต่ส่วนหนึ่งครับในทางกฎหมายแล้วเนี่ยถามว่าดําเนินคดีได้ไหมพ่อเอาแมวไปเป็นเรื่องของรักทรัพย์ แต่ในความผิดลักทรัพย์เป็นคดีอาญากฎหมายอุทลุมห้ามไม่ให้ลูกสาวฟ้องร้องแจ้งความกับพ่อตัวเองแต่ในปัจจุบันได้มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วแต่พนักง,งานสอบสวนไม่สามารถส่งฟ้องได้ต้องให้ทางอายการเป็นคนพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องครับนี่คือขั้นตอนของคดีอุทลุมนะครับจำไว้ครับยังไงลูกไปฟ้องพ่อแม่สังคมไทยและทางกฎหมายก็รับไม่ได้ เพราะงั้นรอบนี้นะครับอาจจะต้องเสียใจฟรีถ้าโดนด่าฟรีได้มีคดีประเภทไหนบ้างครับที่สามารถจะฟ้องร้องบิดามารดาได้ปกติแล้วเนี่ยนะครับลูกจะไปฟ้องพ่อแม่เนี่ยนะครับเขจะมีหลักเกณฑ์ครับต้องเป็นบุตรทางสายโลหิตบุตรบุญธรรมเนี่ยฟ้องร้องได้ถ้าเป็นบุตรทางสายโลหิตเนี่ยฟ้องร้องไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นบุตรนอกสมรสที่พ่อไม่รับรองพ่อเอาลูกมีเมียมีเมีน้อยเก็บลูกไว้ ลูกไม่ได้รับการใช้นามสกุลไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุตรแท้ๆเลยลูกคนนี้มีสิทธิ์ฟ้องพ่อได้เพราะงั้นพ่อทั้งหลายมีลูกแล้วถ้าไม่รับผิดชอบระวังโดนลูกแท้ๆฟ้องได้นะครับเพราะเขาบอกเลยถ้าคุณมีลูกแล้วแอบไว้ไม่แสดงให้ใครรู้เลยลูกฟ้องได้นี่เป็นอีกกรณีหนึ่งถามว่าจากประสบการณ์นะมีเรื่องแบบนี้เยอะไหมและมีคดีแบบไหนที่รับการยกเว้นให้ฟ้องได้ฟ้องไม่ได้บ้างส่วนมากลูกกับพ่อลูกกับแม่จะฟ้องร้องกันจะเป็นเรื่องของมรดกครับ ที่ทำคดีกันทุกวันนะแต่การที่ลูกจะไปฟ้องพ่อเลยเนี่ยมันฟ้องไม่ได้มันต้องให้ลูกไปร้องจัดการมรดกก่อนศาลมีคําสั่งให้ลูกเป็นผู้จัดการมรดกแล้วลูกก็เอาคําสั่งในฐานะผู้จัดการมรดกไปฟ้องพ่อแม่ขอแบ่งทรัพย์มรดกอันนี้ทํากันเป็นประจําทํากันเป็นประจําสามารถทําได้เพราะไม่ได้ฟ้องในนามลูกฟ้องในนามผู้จัดการมรดกอ่ะ นี่แหละครับคือหลักการง่ายๆของคดีอุทลุมครับมีคนถามต่อมาว่าอ้าวแล้วในคดีอุทลุมนะพี่ทนายเกิดไปเจอพ่อแม่ทารุณกรรมเกิดไปเจอพ่อแท้ขค่มขืนลูกห้ามแจ้งความห้ามฟ้องร้องล้วจะทําไงอันนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งคำว่าฟ้องร้องในความหมายของพวกผมที่ผมอธิบายมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันหมายถึงกรณีว่าลูกจะไปฟ้องศาลโดยตรงผ่านทนายความอันนี้ลูกไม่มีสิทธิ์ทำเลยทั้งแพ่งทั้งอาญาแต่ลูก สามารถแจ้งความกับตํารวจให้ตํารวจส่งไปให้อัยการให้อัยการมีคําสั่งฟ้องไม่ฟ้องได้อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งคําว่าฟ้องไม่ได้หมายถึงไปฟ้องตรงต่อศาลแต่วิธีการถ้าถูกกระทําทางเพศถูกทารุณกรรมถูกพ่อแท้แท้แม่แท้แท้ทำลายร่างกายแจ้งความได้อยู่แจ้งเสร็จก็จะส่งอัยการส่งศาลอีกทีตามขั้นตอนตามกฎหมายครับเพราะงั้นวันนี้ดราม่าทั้งหลายหลที่มันเกิดขึ้นลนหลงอยากจะฝากอะไรไว้กับเรื่องนี้อยากฝากอันนึง ให้รู้ว่าพ่อเลี้ยงมาไม่รู้กี่สิบปีเอาแมวไปปล่อยแล้วแมวตายจะเอาพ่อเข้าคุกเลยก็ไปคิดตึกตรองให้ดีๆแล้วกันนะว่าที่เลี้ยงมาเนี่ยมันได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่แมวตายเลยใช่ไหมฝากให้คิดครับไม่อยากจะไปด่าใครนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ